ในอดีตสมัยที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้กันอย่างทุกวันนี้เครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อผู้คนในทุกๆวงการเพราะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสารและงานด้านธุรการทั่วไปสำหรับประเทศสยามฝรั่งเริ่มนำเครื่องพิมพ์ดีดเรมิงตันเข้ามาแสดงให้คนไทยชมเป็นครั้งแรกๆที่ห้างแรมเซย์เวกฟิลด์เมื่อพุทธศักราช2419กระทั่งพุทธศักราช2435จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์จึงนำเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเข้ามาใช้ในเมืองไทยทำให้เครื่องพิมพ์ดีดกลายเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยที่สุดชิ้นหนึ่งในยุคนั้นพุทธศักราช2470เมื่อความนิยมในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดแพร่หลายอย่างรวดเร็วในสยามบริษัทแมคฟาร์แลนด์ซึ่งเปิดกิจการขายเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อเรมิงตันจึงตัดสินใจเปิดกิจการโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีผู้นิยมมาเรียนกันมากเพราะนอกจากจะเปิดสอนวิชาการพิมพ์ดีดแล้วโรงเรียนการพิมพ์ดีดเรมิงตันยังเปิดสอนวิชาชีพในเชิงการค้าขายอีกด้วยแม้แต่วงการลูกเสือก็สนใจส่งลูกเสือชั้นสูงๆซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนต่างๆมาเข้าเรียนในวิชาชีพเหล่านี้การเพาะพ่อค้านี้มหาอมาตย์เอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตรเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้ทรงปรารภและมีรับสั่งแกนางอาจวิทยาคมขอให้หาที่ที่ในบริษัทแมคฟาร์แลนด์เพื่อให้ช่วยฝึกหัดการค้าขายให้แก่ลูกเสือชั้นสูงๆความประสงค์คือเพื่อจะช่วยเหลือเกื้อหนุนแก่บรรดาลูกเสือชั้นสูงๆให้ได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพในเชิงการค้าขายจึงให้ชื่อว่าโรงเรียนเพาะพ่อค้านายแพทย์ยอชบีแมคฟาร์แลนด์หรือพระอาจวิทยาคมเปิดโรงเรียนการพิมพ์ดีดเรมิงตันในพุทธศักราช2470ถือเป็นโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดของเอกชนแห่งแรกในสยามโดยการสอนในสมัยแรกต้องหัดพิมพ์แบบสัมผัสภาษาอังกฤษไปก่อนเพราะยังไม่มีตำราพิมพ์ดีดภาษาไทยดังนั้นพระอาจวิทยาคมจึงได้ปรึกษากับพนักงานใดบริษัทให้ช่วยออกแบบประดิษฐ์ก้านอักษรและออกแบบจัดวางตำแหน่งแป้นอักษรเพื่อให้สามารถพิมพ์ได้ถนัดและรวดเร็วจนสำเร็จในพุทธศักราช2474ในปีนี้เองทางสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยามกระทรวงธรรมการมีนโยบายเรื่องการช่วยเหลือในทางอาชีพแก่ลูกเสือชั้นสูงๆจึงทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทแมคฟาร์แลนด์ขอให้ช่วยฝึกหัดอบรมซึ่งทางบริษัทก็ยินดีเอื้อเฟื้อโดยจัดเป็นหลักสูตรวิชาการค้าประกอบด้วยวิชาต่างๆเช่นวินัยการค้าการประหยัดในเชิงการค้าวิชาคำนวณดอลตันการพิมพ์ดีดเรมิงตันวิชาการขายของเป็นต้นและรวบรวมผู้มีวิชาเฉพาะในแต่ละด้านเข้ามาช่วยสอนเป็นการสมทบเข้าในโรงเรียนพิมพ์ดีดเรมิงตันที่ถนนสุรวงศ์แต่มีการตั้งชื่อโรงเรียนขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะว่าโรงเรียนเพาะพ่อค้าปัจจุบันแม้เครื่องพิมพ์ดีดจะยังคงถูกใช้งานอยู่บ้างในบางโอกาสแต่นับจากนี้ก็จะไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นใหม่ๆออกมาให้เห็นอีกต่อไปเพราะบริษัท Godrej & Boyce ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดเจ้าสุดท้ายของโลกได้ปิดโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ดีดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว